ะต่อไปสำหรับหุ้นตัว DOD นะคะก็เข้าซื้อที่ดินเปล่านะคะจำนวน 24.6 ไร่นะคะมูลค่ารวม 85.97 ล้านบาทนะคะเพื่อเตรียมขยายกำลังการผลิตนะคะแล้วก็โครงการในอนาคตนะคะนอกจากนี้ก็ได้ตั้งบริษัทย่อยอีก1แห่งนะคะโดยเข้าถึงหุ้นอยู่ 51% นะคะเพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรายใหญ่ในประเทศไทยนะคะโดยบริษัทจะทำหน้าที่สนับสนุนการผลิตนะคะแล้วก็ถือเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับบริษัทอีกทางหนึ่งนะคะนอกจากนี้ทางบริษัทนะคะได้สำรวจอุตสาหกรรมนะคะพบว่าการลงทุนสร้างตราแบรนด์สินค้านะคะเต็มรูปแบบเนี่ยยังคงมีความเสี่ยงสูงนะคะทำให้บริษัทจะชะลอแผนการพัฒนาตราสินค้าใหม่ออกไปนะคะจากที่เคยแจ้งไว้ในวัตถุประสงค์ IPO นะคะไว้จำนวนเงินที่200ล้านบาทนะคะโดยจะแบ่งไปลงทุนในโรงงานสกัดวัตถุดิบนะคะแล้วก็ห้องปฏิบัติการวิจัย160ล้านบาทนะคะและเป็นเงินทุนหมุนเวียนอีก40ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ก็คาดจะออกตัว Warrant นะคะก็คือ DOD Warrant 1นะคะจำนวนไม่เกิน 182.22 ล้านหน่วยนะคะให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะคะสัดส่วนอยู่ที่2.25 หุ้นต่อ1หน่วยนะคะเสนอขายที่ราคา10ตังค์นะคะราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่15.75ตังค์นะคะอายุก็2ปีนะคะโดยทางฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการกำไรนะคะแล้วแต่ว่าราคาหุ้นปัจจุบันยังคงแนะนำทยอยซื้อนะคะส่วนราคาพื้นฐานก็ยังอยู่ระหว่างปรับค่ะต่อไปเป็นอัปเดตตัวซิปโก้นะคะจากการที่ซิปโก้เนี่ยประกาศจ่ายเงินปันผลผลประกอบการปี62เนี่ยเป็นหุ้นปันผล10หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลนะคะแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดอีก10สตางค์นะคะต่อหุ้นขึ้น XD วันที่7พฤษภานะคะแล้วก็จ่ายปันผลวันที่23พฤษภา62นี้นะคะแม้ว่าการจ่ายเงินปันผลการจ่ายเป็นหุ้นปันผลนะคะจะสร้างความประหลาดใจให้ทางฝ่ายเป็นอย่างมากแต่ด้วยจุดประสงค์ที่บริษัทเนี่ยต้องการที่จะเก็บเงินสดไว้ลงทุนเพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องจักรนะคะทำให้ทางฝ่ายเนี่ยมีมุมมองบวกต่อแนวโน้มปริมาณงานในอนาคตที่คาดจะเพิ่มขึ้นซึ่งช่วยอาจจะช่วยหักล้างผลกระทบของ dilution effectที่ทำให้จำนวนหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% ได้นะคะโดยการเพิ่มขึ้นของหุ้นตรงนี้จะทำให้ EPS เนี่ยลดลงทางฝ่ายประมาณการกำไรปี62นะคะโต 2% year on year นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยบริษัทมี backlog อยู่ประมาณ 2,300 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นงานในประเทศ 91% แล้วก็งานในต่างประเทศอีก 9% นะคะแล้วก็คาดจะทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดภายในปีนี้นอกจากนี้บริษัทยังเดินหน้าประมูลงานต่อเนื่องนะคะโดยมีงานระหว่างรอประมูลล้มถึงงานประมูลใหม่ๆที่ราว 23,200 ล้านบาทนะคะคาดหวังได้งาน 30% ของมูลค่างานโดยงานตรงนี้จะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะที่มีมูลค่าเสาเข็มกว่า 12,000 ล้านบาทรวมถึงงานคอนโดของภาคเอกชนนะคะคาดจะชัดเจนภายในปีนี้อีกทั้งในปีนี้บริษัทยังตั้งงบประมาณลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่นะคะราวประมาณ150ล้านบาทสำหรับการขยายกำลังการผลิตนะคะแม้ทางฝ่ายจะยึดหลักอนุรักษ์นิยมโดยคาดว่าปีนี้จะรายได้เนี่ยจะโตเพียง 5-6% นะคะซึ่งต่ำกว่าที่บริษัทคาดไว้ 10% year on year แต่ได้ปรับประมาณการกำไรเพิ่มจากเป้าเดิม 5% นะคะที่376ล้านบาทขยายตัว 2% year on year จากปี61นะคะเนื่องจากงานคงเหลือที่รอรับรู้ในมือเนี่ยประมาณ 65% นะคะเป็นงานต่อเนื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็โครงการวันแบงคอกค่ะซึ่งมีมาร์จิ้นสูงคาดจะทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดภายในครึ่งปีแรกประกอบกับการที่บริษัทเนี่ยมีนโยบายที่จะเลือกรับงานที่มีมาร์จิ้นที่ดีที่สุดเนี่ยทำให้ทางฝ่ายคาดว่าระดับ Gross Profit Margin เนี่ยจะอยู่ในระดับ 21.25% นะคะจากเดิมคาดที่ 20.56% นะคะอย่างไรก็ดีนะคะในส่วนของกำไรต่อหุ้นคาดปรับลดลงจากเดิม 4% มาอยู่ที่ 0.51 บาทต่อหุ้นนะคะอันเนื่องมาจากผลของ dilution effect ทางฝ่ายมองว่าการเติบโตของบริษัทในปี62ยังมีแนวโน้มที่ดีจากอานิสงส์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยทางฝ่ายคาดว่ารายได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากการประมูลงานต่อเนื่องประกอบกับการที่ยังมีแบ็คล็อกที่ยังแข็งแกร่งนะคะรวมถึงความสามารถในการรักษา Gross Profit Margin ให้อยู่ในระดับสูงแต่หากว่าการจ่ายหุ้นปันผลเนี่ยจะทำให้เกิด dilution effect นะคะปรับประมาณการราคาพื้นฐานเหลือที่ 9.70 สตางค์ค่ะอิง PE 19เท่าก็วันก่อนนะครับก็มาพูดสั้นๆเกี่ยวกับ DCC นะครับ
ยังมองว่าโมเมนตัมกลับมานะครับยังเป็นงบที่เล่นเรื่องโกดปีนี้เล่นเรื่องงบควอเตอร์1เล่นเรื่องดิวิเดนเล่นเรื่อง PE ได้หมดนะครับที่เราไปมานี่คือผู้บริหารมองรายได้โต 10% นะครับคิดว่ามาจากปริมาณขายโต 5% นะครับทั้งที่ดีมานด์เนี่ยโตไม่มากทรงตัวถึงบวกเล็กน้อยนะครับแต่บริษัทใช้กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภัณฑ์แย่งตลาดจากคู่แข่งนะครับพูดง่ายๆก็คือพยายาม create product ใหม่ๆนะครับ product ใหม่ๆที่ว่าก็คือเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับ60นิ้วคูณ60นิ้วนะครับซึ่งพยายามกำลังได้รับความนิยมนะครับซึ่งกระเบื้องแบบนี้เนี่ยราคาขายต่อตารางเมตรสูงด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็มีความร่วมมือกับ RCI นะครับก็เอา RCI เนี่ยผลิตกระเบื้องที่เข้ามาแข่งกันดิโต้นะครับซึ่งก็จะไปเล่นตลาดบนเพราะฉะนั้นเป็นการเติมเต็มนะครับในการเข้าเจาะตลาดทั้งหมดนะครับบริษัทก็จะเพิ่มการถือหุ้น RCI จากเดิม 5% เป็นไม่เกิน 25% นะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยเรื่องการแข่งขันด้านราคาเริ่มคลี่คลายนะครับปรับราคาขายได้ต่อเนื่องต้นทุนราคาก๊าซเริ่มอ่อนลงนะครับทำให้เรามองเนี่ยเป็นลักษณะว่ารายได้ก็โตมาร์จิ้นก็ดีนะครับ2เดือนแรกของปีนี้เนี่ยปริมาณขายโต 10% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของปริมาณยอดขายนะครับใน2เดือนแรกจะโต 8% นะครับโดยเฉพาะการขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยหรือภาคอีสานเนี่ยโตได้ต่อเนื่องภาคเหนือก็ดีด้วยนะครับราคาขายก็ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการบ่งชี้นะครับถึงว่างบ Q1 เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะทำกำไรเติบโต 20% นะครับดูโมเมนตัม Q2 เดือนแรกก็น่าจะไปตามที่เป้าทำไว้นะครับแต่เราคิดว่าเป้าเนี่ยก็มีโอกาสไม่น้อยนะครับในส่วนของปีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเติบโตท็อปไลน์นะครับแล้วก็มาร์จิ้นดีด้วยส่วนการลุกเข้าธุรกิจเช่านะครับก็คือการปรับปรุงนะครับสิ่งที่มีอยู่นะครับเอาท์เล็ตเดิมนะครับเป็นเอาท์เล็ตขายกระเบื้องไทยท็อปซึ่งค่อนข้างจะไม่ทันสมัยนะครับเขาก็มีการปรับปรุงให้ทันสมัยนะครับแล้วก็บางพื้นที่ที่เป็นที่จอดรถบางส่วนที่ว่างอยู่นะครับเขาก็มาปล่อยเช่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระต่างๆเนี่ยไม่น่าจะเยอะนะครับเขาค่อยๆทำอันนี้ขึ้นมานะครับเป้าของเขาเนี่ยอีก 3-4 ปีนะครับจะมีรายได้ประมาณ 4-500 ล้านปีนี้เนี่ยค่าเช่า30ล้านเองครับเพราะฉะนั้นเป็นธุรกิจค่อยๆเริ่มต้นนะครับปีหน้า60ล้านดูจาก DCC เนี่ยชอบในแง่ของโมเมนตัมของการทำกำไรนะครับหรือพูดง่ายๆเรากำลังเล่นงบ Q1 อยู่นะครับแล้วก็ PE ตอนนี้เทรดอยู่ PE 12เท่าเทียบกับ PE เฉลี่ย14เท่า Yield 6% นะครับแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่2.50 บาทนะครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ค่อนข้างแลกกัดกับตลาดนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็น่าจะเป็นการเรื่องเล่นเรื่องของแลกกัดแล้วก็โดยตัวหุ้นเองนั้นมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในควอเตอร์ที่1นะครับก็เป็นตัวฮาน่านะครับก็เป็นอัปเดตนะครับอย่างที่เคยแจ้งไว้นะฮะก็คือแนวโน้มผลประกอบการเนี่ยน่าจะเห็นการเริ่มฟื้นตัวในครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ส่งผลมาตั้งแต่ไตรมาส4ปี61นะฮะแล้วก็คาดว่าจะต่อเนื่องมาถึงในครึ่งแรกของปี62นี้ด้วยนะฮะเนื่องจากลูกค้าเริ่มชะลอคำสั่งซื้อนะครับรวมไปถึงลดสินค้าคงคลังนะครับเนื่องจากความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจนะฮะซึ่งก็ส่งผลต่อการดำเนินงานของตัวฮาน่านะครับอีกทั้งตัวสำนักวิจัยนะครับชั้นนำที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปถึงสินค้าสำเร็จรูปก็คาดการว่ายอดขายสินค้าโดยรวมในปี62เนี่ยจะลดลงราว 3% นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะกดดันต่อการดำเนินงานในกลุ่มด้วยนะครับนอกจากนี้เองตัวเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นก็มีผลต่อในเรื่องของมาร์จิ้นนะครับจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ชัดเจนก็เลยทำให้บริษัทเนี่ยไม่มีแผนขยายการลงทุนเพิ่มนะครับในโรงงานที่อยุธยาแล้วก็ลำพูนนะฮะแต่ถ้าทิศทางดีขึ้นก็พร้อมลงทุนได้ทันทีนะครับในส่วนของสงครามการค้าอย่างที่บอกนะฮะกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยให้แย่กว่าที่เราเคยคาดไว้เดิมนะครับแม้ว่าบริษัทจะได้ผลดีจากการได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มในกลุ่มสมาร์ทโฟนนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการลดลงของยอดขายโดยเฉพาะในกลุ่ม IC ที่มีมาร์จิ้นสูงนะครับก็ไปกดดันให้มาร์จิ้นลดลงรวมไปถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าด้วยนะครับทางฝ่ายก็เลยมีปรับประมาณการลงนะครับโดยปรับลดยอดขายนะครับเหลือ679ล้านเหรียญนะฮะลดลง 2% มาร์จิ้นปรับลงนะครับจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็สัดส่วนของยอดขายในกลุ่มที่มีมาร์จิ้นต่ำที่เพิ่มขึ้นนะครับปรับกำไร
สุทธินะครับในปีนี้ว่าจะลดลง 15% year on year มาอยู่ที่ 2,014 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าหากดูแล้วเนี่ยจะพบว่าตัวบริษัทเองเนี่ยคงต้องฝากความหวังนะฮะของการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังนะครับก็ทำให้ยังไม่มีปัจจัยเร่งต่อราคาหุ้นในระยะสั้นนะครับอย่างไรก็ตามฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนะฮะก็ทำให้ยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้ดีนะฮะอีกทั้งราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมามากจากความผิดหวังต่อแนวโน้มการเติบโตข้างหน้านะครับซึ่งทำให้ราคาหุ้นเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเราก็ปรับคำแนะนำนะครับมาเป็นทยอยซื้อจากถือนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่ 32.50 บาทนะครับปตท.สผ.นะครับก็มีการแจ้งการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นการลุกการลงทุนตามกลยุทธ์ Coming Home นะครับโดยเข้าซื้อหุ้นบริษัทในเครือของ Murphy Oil Corporation นะครับซึ่งในมาเลเซียนะครับโดยการเข้าซื้อหุ้นบริษัทย่อย2แห่งของ Murphy ในสัดส่วน 10% ด้วยเงินลงทุนนะครับ 2,127 ล้านเหรียญหรือราว 6.75 หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งการลงทุนในครั้งนี้นะครับก็จะมีสินทรัพย์ประกอบไปด้วยแปลงนะครับผลิตปิโตรเลียม2แปลงที่มีการผลิตแล้วนะครับที่ 80,000 ที่ 48,000 นะครับบาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างพัฒนาอีก1แปลงนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างสำรวจอีก2แปลงนะครับโดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อหุ้นได้ในครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะฮะแล้วก็จะเพิ่มปริมาณสำรองให้ 27% แล้วก็ปริมาณการขาย 18% ใน5ปีข้างหน้าในขณะที่ EBITDA margin นะครับจะยังคงอยู่ที่ 70-75% นอกจากนี้ก็ยังได้มีการแจ้งในเรื่องของการรับอนุมัติจากรัฐบาลมาเลเซียอีก2แปลงนะครับในแปลง PM 407กับ415นะครับซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับปิโตนัสนะครับซึ่งใน2แปลงนี้นะครับทางปตท.เนี่ยถือหุ้นแปลง407เนี่ยที่ 55% แล้วก็ในแปลง415 70% นะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นกลยุทธ์นะฮะในการสร้างพื้นที่ยุทธศาสตร์ของสผ.ที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคนี้นะฮะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างฐานการเติบโตในมาเลเซียนะครับทั้งฝ่ายมองการลงทุนและเป็นบวกต่อการลงทุนนะฮะแล้วก็จะปรับประมาณการแล้วก็ราคาพื้นฐานใหม่นะครับโดยราคาพื้นฐานเดิมเนี่ยเราเคยมองไว้ที่131บาทนะครับเราก็ยังแนะนำเราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะฮะสำหรับตัวปตท.สผ.นะครับตัว TTW นะครับก็มองนะฮะในปี62เนี่ยกำไรถ้าจะโตก็คงมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นหลักนะครับโดยถ้าดูผลประกอบการในปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าโตอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 7% นะฮะต่ำกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อยนะอันนี้เป็นผลบวกมาจากปริมาณการขายน้ำประปาที่เติบโตค่อนข้างดีนะฮะอยู่เกือบ 8% นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็มีการบันทึกรายการพิเศษในเรื่องของการตัดจำหน่ายค่าพัฒนาโครงการน้ำที่เมียนมาเข้ามาด้วย37ล้านบาทในไตรมาส4ก็เลยทำให้กำไรออกมาต่ำกว่าที่คาดนะครับสำหรับในช่วง2เดือนแรกนะฮะของปีนี้นะครับปริมาณการขายน้ำก็ยังคงเติบโตที่ประมาณ 4.3% นะครับการเติบโตหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากพื้นที่ของตัว TTW นะครับส่วนปทุมกับตัว BIE เนี่ยน่าจะเติบโตไม่มากนะครับแล้วก็การเติบโตในอนาคตมองว่าไม่น่าจะสูงมากนักนะครับในส่วนของการปรับขึ้นค่าน้ำประปานะครับก็มองว่าจะปรับตัวปรับขึ้นในระดับที่ต่ำนะฮะเนื่องจากเงินเฟ้อในปี61นะฮะอยู่ในระดับต่ำซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการคำนวณค่าน้ำนะครับเพราะฉะนั้นค่าน้ำในปีนี้เนี่ยจะปรับตัวขึ้นอยู่ระหว่าง 0.3% ถึง 1.5% นะครับในปีนี้เนี่ยจะเห็นค่าใช้จ่ายนะครับมีการปรับตัวลงนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะฮะจากตัว TTW ที่มีโรงงาน2แห่งนะครับสามารถบริหารจัดการน้ำในกลุ่มของผู้ใช้น้ำได้ดีขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก็จะลดลงนะครับเนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ไป 1,500 ล้านบาทนะครับรวมไปถึงไม่มีค่าตัดจำหน่ายนะครับค่าพัฒนาโครงการน้ำที่เมียนมานะครับเพราะโครงการนี้พับไปแล้วนะครับส่วนแบ่งกำไรจาก CKP ก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะฮะจากการ COD ไซยะบุรีในช่วงของปลายปีนะครับเราประมาณการรายได้ในปีนี้จะโตสัก 3% นะฮะแล้วก็ตัวกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ 3,011 ล้านบาทนะครับเงินปันผลเรามองไว้ที่65สตางค์นะครับราคาพื้นฐานยังคงไว้ที่ 13.70 บาทนะฮะยังคงคำแนะนำทยอยซื้อสำหรับตัว TTW นะครับแล้วก็ตัว VGI นะครับก็มีการแถลงเป้าธุรกิจในปี63นะฮะ
ก็ยังคงมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยตั้งเป้ารายได้จะเติบโต 24% จากเป้าปี62นะครับมาอยู่ที่ 6,200 ล้านบาทนะฮะโตจากทุกส่วนก็คือ1ในส่วนของสื่อนอกบ้านนะครับซึ่งประกอบไปด้วยระบบขนส่งจะโต 10% จากการปรับค่าโฆษณาแล้วก็พื้นที่โฆษณาเพิ่มจากขบวนรถใหม่10ขบวนนะฮะสื่อกลางแจ้งโต 5-10% จากการปรับค่าโฆษณาเพิ่มป้ายวิวบอร์ดการเปลี่ยนป้ายเป็น LED นะครับสื่ออาคารสำนักงานแล้วก็อื่นๆจะโต 30-35% อันนี้ก็มาจากการขึ้นค่าโฆษณาตึกเพิ่มอีก20ตึกนะฮะแล้วก็มี new product ใหม่ๆที่จะออกมานะครับส่วนธุรกิจบริการด้าน Digital Services นะครับจะบวก 30-35% อันนี้ก็การรับรู้ทันแอดเต็มปีนะฮะจากปีที่แล้วรับรู้8เดือนนะฮะแล้วก็ Rabbit Group จะโต 20-25% จากผู้ใช้บัตร Rabbit แล้วก็ Rabbit Line Pay ที่เพิ่มขึ้นในส่วนของกรอบอัตรากำไรสุทธินะครับยังมองไว้ที่ 20-25% นะครับก็ยังคงสะท้อนการควบคุมต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายไว้ได้นะครับรวมไปถึงการเติบโตของกำไรนะครับโดยอัพไซด์นะครับในปีนี้จะเป็นธุรกิจบริการด้านดิจิทัลที่อาจจะดีกว่าที่คาดไว้รวมไปถึงตัว ATS ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับอีออนนะครับในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาในการเพิ่มธุรกิจนะครับรวมไปถึงการทำ JV แล้วก็ M&A เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการแจ้งจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ด้วยอีกหนึ่งแห่งนะครับอันนี้ก็เพื่อให้บรรลุเป้านะครับรายได้ในปี64ที่จะมีรายได้ 10,000 ล้านบาทนะครับเรายังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานแล้วก็ประมาณการปี63นะครับยังอยู่ระหว่างปรับนะครับก็จบนะครับในส่วนของมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับ